สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะก็เจอกับพี่นิดเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะคุณลูกค้าหลายๆท่านถามพี่นิดมานะคะว่าต้นไม้ที่สามารถวางไว้ในห้องน้ำได้นะคะเป็นต้นอะไรกันได้บ้างนะคะเป็นไม้ตระกูลไหนได้บ้างนะคะสำหรับวันนี้พี่นิดก็มาแนะนำไม้ที่เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปนะคะที่วางไว้ในห้องน้ำและมีความคงทนกว่าไม้ชนิดอื่นๆนะคะนั่นก็คือไม้ในตระกูลพลูด่างนั่นเองนะคะก็พลูด่างก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายนะคะก็จะมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเริ่มที่ตัวนี้จะมีใบลักษณะสีเขียวนะคะก็จะเป็นไม้ในตระกูลพลูด่างนั่นเองนะคะตัวนี้จะเขียวธรรมดานะคะส่วนตัวนี้เรียกราชินีทองนะคะก็ลักษณะใบกลมใหญ่นะคะปลายใบแหลมโคนใบกลมนะคะก็จะมีลักษณะใบคล้ายกันทุกรูปแบบนะคะอันนี้เป็นราชินีหินอ่อนตัวนี้สีสวยมากนะคะก็จะมีใบลายเขียวขาวปะปนกันใบทั่วทั้งใบนะคะตัวนี้จะมีสีสวยนะคะสำหรับราชินีหินอ่อนนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพลูนาคนะคะอันนี้ก็จะมีสีนาคนะคะท้องใบก็จะเป็นสีนาคเลยนะคะอันนี้ก็จะสวยไปอีกรูปแบบนึงนะคะก็จะอยู่ในตระกูลพลูด่างเช่นกันนะคะส่วนด้านนี้ตัวนี้เรียกว่าพลูช้างเผือกนะคะลักษณะเด่นของเขานะคะขอบใบจะมีสีขาวนะคะใบเขียวมีลักษณะขอบสีขาวนะคะปะปนทั่วทั้งใบนะคะตัวนี้จะมีใบเล็กกว่าพลูชนิดอื่นนะคะตัวนี้เรียกว่าพลูช้างเผือกจะแตกช้ากว่านะคะก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การเลี้ยงดูการดูแลก็ดูแลง่ายนะคะในทุกชนิดก็จะดูแลลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในอาคารบ้านเรือนโดยทั่วๆไปนะคะเพราะคุณสมบัติของต้นพลูด่างก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าให้ทั้งความสวยงามนะคะเพิ่มความสดชื่นและยังช่วยดูดซับสารพิษฟอกอากาศได้อีกด้วยนะคะเลี้ยงง่ายดูดซับสารพิษฟอกอากาศได้เพิ่มความสดชื่นให้ผู้ที่อยู่ในบ้านนะคะราคาก็ไม่สูงนะคะสำหรับต้นพลูด่างอันนี้นะคะวัสดุที่จะใช้ปลูกต้นพลูด่างก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะก็จะมีใบไม้ผุนะคะและก็เป็นแกลบนะคะอย่างละ1ส่วนผสมนะคะในการที่จะปลูกเป็นดินปลูกนะคะแต่ว่าไม้ในตระกูลพลูด่างสามารถอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำนะคะถ้าเพื่อนๆจะนำไม้ชนิดนี้ลงไปแช่น้ำก็ต้องล้างวัสดุที่ปลูกออกให้หมดแล้วก็นำลงไปแช่น้ำได้นะคะสำหรับการดูแลการปลูกต้นพลูด่างนะคะส่วนตัวนี้เรียกว่าฟิโลทองนะคะก็จะเป็นไม้ลักษณะที่คล้ายกันสามารถอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำนะคะอันนี้ฟิโลทองเป็นไม้รอเลื้อยเหมือนกับพลูด่างเลยนะคะสำหรับฟิโลทองและตัวนี้เรียกว่าพลูฉลุนะคะก็เลี้ยงแบบเดียวกันเป็นไม้ลักษณะเดียวกันอยู่ในที่ที่คล้ายกันได้เลยนะคะตัวนี้เรียกว่าพลูฉลุใบของพลูฉลุก็มีลักษณะเฉพาะตัวแบบนี้นะคะสามารถอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำได้สำหรับพลูฉลุก็เหมือนพลูด่างนะคะไม้ในตระกูลพลูด่างนะคะที่ดังกล่าวมาแล้วถ้าเพื่อนๆนำวางไว้ในห้องน้ำนะคะก็อย่าวางจนลืมนะคะประมาณ1อาทิตย์ก็นำออกไปรับแสงข้างนอก1ครั้งนะคะเพราะว่าไม้ทุกชนิดต้องการแสงเพื่อการสังเคราะห์แสงในการที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะถ้าเราวางลืมวางไว้ที่เดียวเลยต้นไม้จะไม่สวยนะคะก็จะมีความทรงและทรุด
โทรมลงได้นะคะก็ตัวนี้ต้องนำไปรับแสงบ้างอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเปลี่ยนก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นตัวไม้กระถางอื่นเข้ามาแทนนะคะช่วงที่เรานำกระถางที่เราวางไว้ตรงนี้ออกไปรับแสงนะคะก็เปลี่ยนถ่ายนะคะก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยให้เขาด้วยนะคะตัวนี้ก็เน้นเป็นปุ๋ยออสโมโคสนั่นแหละค่ะใช้ได้ดีนะคะใช้เดือนละครั้งนะคะในการที่จะเติมอาหารให้เขามีความงดงามนะคะเติมปุ๋ยเดือนละ1ครั้งนะคะออกไปรับแสงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นต้นลิ้นมังกรนะคะเป็นไม้ที่มีใช้ได้อเนกประสงค์มีประโยชน์มากมายนะคะสำหรับลิ้นมังกรวางไว้ทุกจุดในบ้านเรือนได้เลยนะคะมีประโยชน์มากมายเลยสำหรับไม้ตัวนี้นะคะดูดซับสารพิษฟอกอากาศคงทนนะคะเลี้ยงดูง่ายด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้นะคะก็ใช้ไม้ตระกูลนี้นะคะไม้ดังกล่าวที่พี่นิดบอกมาทั้งหมดได้เลยนะคะวางไว้ในบ้านเรือนนะคะแม้ในห้องน้ำนะคะบางท่านก็ให้ความสำคัญมากนะคะในการเพิ่มความสดชื่นนะคะในห้องน้ำตัวนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะเป็นเวลาช่วงเวลาที่เรามีความสุขอยู่ในห้องน้ำก็สามารถวางต้นไม้เพิ่มความสดชื่นให้กับเราได้เลยนะคะตัวนี้ก่อนออกไปทำงานนะคะอาบน้ำเราก็ได้มาเจอต้นไม้ที่เพิ่มความสดชื่นสวยงามให้กับเรานะคะอันนี้เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็มาแนะนำไม้ที่สามารถวางไว้ในห้องน้ำได้นะคะพอเป็นแนวทางนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาและสนใจนะคะในการที่จะตกแต่งห้องน้ำด้วยความสวยสดงดงามของต้นไม้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนานาพันธุ์ไม้ใบนิตยาให้พี่นิตยาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ